มกันพอหรือครับก็มีทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็กทมจะรับไปส่วนหนึ่งก็จะให้ทางกองทัพทางกระทรวงเช่นกระทรวงทรัพย์ที่มีอุปกรณ์ก็จะมาทำค่ะแล้วก็อาจจะขอให้ภาคเอกชนมาช่วยกันในการเป็นกำลังใจแล้วก็ดูแลพื้นที่ในบริเวณที่ใกล้คลองด้วยแต่ตรงกลางยังไงก็ต้องไหลใช่ไหมครับต้องไหลค่ะต้องให้ไหลยังไงต้องให้ไหลตามคลองต่างๆออกไปสู่ทะเลหรือตามแม่น้ำต่างๆให้เร็วที่สุดค่ะตรงนี้คืออะไรคะเนี่ยนี่คือแนวพระราชดำริแนวที่เรามองแนวคันพระราชดำรินะคะอันนี้ก็ต้องทำนะคะ คือต้องทำเสริมแนวคันพระราชดำริให้แข็งแรงรแล้วก็เสริมคันต่างๆทั้งตะวันออกตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาขุดลอกคูคลองนะคะแล้วก็แต่เราจะไม่ใช่ว่าไปพยายามกั้นไม่ให้ลงมายังไงก็ต้องลงใช่ไหมครับเราต้องลงตามคลองแต่เราต้องบริหารยังไงให้ลงไม่ให้น้ำท่วมขังลงด้วยการบริหารลงด้วยการบริหารนะคะแล้วก็พยายามที่จะให้ส่วนของใจกลางนั้นไม่มีผลกระทบค่ะอันนี้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจครับค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่นใจให้กับประเทศชาติต่างชาติด้วยนี่คือหลักการทั้งหมดค่ะใช่ค่ะทีนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางตั้งแต่เหนือจดใต้นี่เราก็วัตถุประสงค์ของการเดินทางนะคะนี่ก็จะเป็นทริปนี้ก็เราจะเอาแผนของที่กยน.วางไว้กลับไปคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าแผนที่เขาวางไว้ที่กยน.วางไว้กับแผนปฏิบัติหน้างานนั้นเป็นไปได้แค่ไหนอย่างยกอย่าง2ล้านไร่พื้นที่ไหนบ้างที่กระทบน้อยที่สุดพื้นที่ไหนบ้างเป็นทุ่งเพราะคนชาวบ้านคนปฏิบัติจะบอกว่าแม้นั่งเทียนกันอยู่ในกรุงเทพจะรู้ได้ไงจริงหรือเปล่าในพื้นที่จะรู้ดีที่สุดดังนั้นเราแบ่งเป็นการทำงานทั้งหมดเราไป5วันนะคะอย่างวันแรกเนี่ยเราจะไปลงที่อุตรดิตถ์นะคะก็จะไปดูเรื่องของการบริหารเขื่อนค่ะของต้นน้ำว่าเขื่อนทั้งหมด12เขื่อนเนี่ยบริหารอย่างไรแล้วก็ไปดูในตัวอย่างของที่เขื่อนศิริกิติ์เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะประชุมโดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในสีเขียวนี้มาทำเวิร์กช็อปกันว่าจากแผนที่เราคุยกันแล้วเราจะปลูกป่ากันอย่างไรที่ไหนจะทำฝายกั้นน้ำปลูกป่าตรงไหนฝายอยู่ตรงไหนถูกต้องค่ะแล้วก็แบ่งงานกันทำค่ะทุกกระทรวงไปหมดค่ะก็จะแบ่งเลยค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังแล้วก็จะดูในเรื่องของทางน้ำด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็คือของวันแรกค่ะพอวันที่2มานะคะวันที่2ก็คือการบริหารน้ำพื้นที่กลางน้ำตอนบนครับนะคะตอนบนเราก็จะมาคุยกันตั้งแต่เรื่องของการดูว่าเมื่อเราชะลอน้ำช่วงนี้แล้วตรงนี้จะทำอย่างไรนะคะก็มาดูอย่างเช่นเราจะมาดูของที่การพัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงที่บางระกำเป็นพื้นที่ที่ต่ำของพิษณุโลกเราจะพัฒนาอย่างไรและให้คนอาศัยอยู่ในกับน้ำอย่างไรนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะมาคุยแล้วก็รวมถึงการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมดในส่วนนี้ด้วยมีทั้งระบายน้ำออกดึงบอระเพ็ดที่ท่านนายกเมื่อกี้พูดถึงก็มาคุยกันพื้นที่รับน้ำรับน้ำว่าตรงไหนเป็นไปได้มากน้อยที่สุดครับไปอยู่นานนะ2วันตรงนี้แล้วก็ไปดูโครงการระบายน้ำนะคะไปเยี่ยมนี่ค่ะตัวเยี่ยมบึงบอระเพ็ดว่าเราจะบูรณะอย่างไรให้เก็บน้ำได้มากกว่านี้นะคะส่วนวันพุธเช่นกันค่ะก็จะลงมาในส่วนตรงนี้ก็จะคล้ายๆกันนะคะตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยาละใช่ค่ะชัยนาทด้วยก็จะดูว่าเขื่อนช่วงตอนบนปล่อยลงมาแล้วตอนกลางจะรับกันยังไงนะคะแล้วจะปล่อยต่อยังไงถูกต้องค่ะครับแล้วก็โดยเฉพาะประตูระบายน้ำบางโฉมศรีซึ่งเป็นจุดสำคัญมาอันนี้ที่จะต้องดูเป็นภาพซึ่งคนตกใจมากเลยปีที่แล้วทีนี้จะซ่อมทันจะอะไรทันแล้วก็ไปดูใช่ไหมฮะใช่ค่ะจะไปดูตรงนั้นแล้วก็จะไปดูในส่วนของลพบุรีนั้นเป็นพื้นที่ที่เราจะไปดูในเรื่องของแผนการซ้อมเตือนภัยแล้วก็ดูจุดในพื้นที่ที่เป็นตัวอย่างของศูนย์อพยพนะคะแล้วก็วันพฤหัสก็จะมาดูในส่วนของพื้นที่กลางน้ำตอนล่างนะคะก็จะรวมถึงการเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมอันนี้ภาคเอกชนเขาภาคเอกชนจะมาบ่นกับท่านนายกไหมก็ยินดีค่ะรับคำบ่นแล้วก็รับคำแนะนำด้วยนะคะคก็ต้องบริหารร่วมกันเพราะว่าภาคเอกชนในส่วนนิคมก็ต้องทำในส่วนของการระบายน้ำในขนนิคมด้วยนะคะก็จะเอาผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมดในพื้นที่นี้มาประชุมรวมกันแล้วก็วันสุดท้ายค่ะก็จะมานะคะมาตรวจราชการตรงนี้ค่ะประตูระบายน้ำเราคุยถึงกรุงเทพมหานครเป็นหัวใจกลางหลักพื้นที่เศรษฐกิจแต่ต้องได้รับความร่วมมือและทำงานร่วมกันกับทั้งหมดที่จังหวัดทุกจังหวัดในส่วนของเรียกว่าปลายน้ำทั้งหมดปลายน้ำทั้งหมดนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ใกล้เคียงถือว่าเราเว้นกรุงเทพพื้นที่อื่นมีกระทบเราก็ต้องหารือกันทั้งหมดนะคะก็จะคุยเรื่องของการขุดลอกคูคลองนะคะการเสริมในส่วนของทำอย่างไรให้น้ำนั้นไหลผ่านให้เร็วที่สุดแล้วก็ที่สำคัญเราก็จะไปตรวจเยี่ยมโครงการคันกั้นน้ำพระจำริแล้วก็รวมถึงประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ค่ะก็แสดงว่าถ้าฟังท่านนายกเนี่ยแสดงว่าถ้าน้ำมาเนี่ยยังไงก็ต้องมีท่วมบ้าง
แต่จะไม่ให้ท่วมขังน้อยที่สุดคือระบายให้เร็วที่สุดลงทะเลให้เร็วที่สุดค่ะต้องกลับเรียนว่าน้ำปริมาณ 20,000 ล้านนะคะเพราะว่าเราเองเราก็จะพยายามที่จะบริหารจัดการมันก็จะต้องมีน้ำอยู่บางส่วนซึ่งตรงนี้แหละค่ะเป็นจุดที่จะบริหารอย่างไรให้ผลกระทบน้อยที่สุดแต่ระยะยาวถึงเรียนว่าต้องเร่งทำยังไงก็ต้องสร้างก็ต้องสร้างเพราะว่าถ้าเราไม่ทำปีนี้ปีหน้าเราก็จะเจอเลข 20,000 แล้วจะระบายไปตรงไหนครับซึ่งก็ไม่แน่อาจจะมากกว่านั้นก็ได้ถูกต้องค่ะทีนี้เรื่องบริหารจัดการท่านนายกใช้คำว่าบริหารจัดการตลอดก็มีหลายคนสงสัยสปภ.ปีที่แล้วถึงจะมีความตั้งใจดีเมื่อคืนขอบคุณกันอะไรกันเนี่ยแต่ก็บอกว่ามันไม่ประสานงานกันก็เห็นมติครม.ออกมาบอกว่าจะมีซิงเกิลคอมแมนด์ซิงเกิลคอมแมนด์นี่คณะกรรมการน้ำและนโยบายคณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติและอุทกภัยแห่งชาติเราจะดูทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งคู่กันนะคะเรียกย่อๆว่ากนอชค่ะกนอชก็คณะนี้นะคะจริงๆแล้วมาสเตอร์แพลนถูกเขียนจากกยน.ถูกไหมคะครับแต่กนอชเนี่ยจะเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าทำฟูลไทม์ละในการที่จะบูรณาการอย่างสปภ.ตอนนั้นเราเดินดึงเข้ามาช่วยกันเป็นการชั่วคราวแต่วันนี้เราต้องทำงานแบบ full time นะคะก็จะมีเขาเรียกว่าคณะกรรมการนี้จะเป็นเหมือนกับบอร์ดอะค่ะที่ให้นโยบายแล้วก็จะมีคณะเขาเรียกว่าระดับอำนวยการในการที่จะบริหารนะคะเป็นชุดคณะบอร์ดบริหารบอร์ดบริหารแล้วก็มาต่อเหมือน CEO ก็คือเลขาที่จะต้องทำงานร่วมกับทุกกระทรวงนะคะเราก็จะขอดึงเอาตัวแทนที่เกี่ยวกับกระทรวงนั้นมาจะตัดสินใจเรียกว่าเป็นเอกภาพนะคะเพื่ออะไรก็เพื่อตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำลงสู่ทะเลค่ะอันนี้คือวัตถุประสงค์ของชุดนี้เลยเพราะที่ผ่านมานั้นทุกคนก็ยังในเรื่องของอำนาจบริหารเนี่ยก็ยังมีแต่ละส่วนของแต่ละจังหวัดเนี่ยสามารถที่จะทำงานเองได้คราวนี้ก็ต้องถือว่าอะไรที่เกี่ยวกับการระบายน้ำการบริหารจัดการน้ำจะต้องฟังในส่วนขององค์กรนี้จะสั่งได้ค่ะไม่ถ้าว่าสั่งไปแล้วกระทรวงบอกไม่ทำไม่อะไรไม่ได้ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะแต่ต้องกลับเรียนว่าก็ในส่วนของคณะเขาเรียกว่าบอร์ดบริหารนี้ก็จะเป็นการกำหนดนโยบายเสร็จแล้วให้กับบอร์ดในการปฏิบัติการซึ่งปฏิการนี้ก็จะมีคณะกรรมการเพราะเราเองเราก็ต้องการคณะกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทุกแขนงที่เกี่ยวข้องนะคะแต่ประชาชนบอกว่าแหมกรรมการอีกแล้วตั้งกรรมการแล้วฉันจะรู้ได้ไงมันจะตัดสินใจได้ยังไงมันแน่นอนว่าเพิ่มมีเรื่องปั๊บออกมาได้ไม่ต้องประชุมกรรมการกัน3วัน5วันไม่ต้องแล้วค่ะเพราะตรงนี้จะมีการเขียนระเบียบและข้อกฎหมายไว้ให้ชัดเจนนะคะเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำแบบเรียกว่าเป็นเอกภาพค่ะซึ่งชุดนี้ก็ต้องรีบตั้งแล้วก็หาผู้ที่จะเข้ามาร่วมในการทำงานค่ะแต่ขณะเดียวกันกยน.ก็จะให้คำแนะนำอยู่ในชุดกรรมการนี้ด้วยกยน.ก็ยังอยู่ก็ยังอยู่แนะนำอยู่ค่ะมีใครมาสมัครงานบ้างยังครับเนี่ยค่ะวันนี้ก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องการหาผู้ที่เรียกว่ามาช่วยประเทศชาตินะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องน้ำแล้วก็ความสามารถในการบริหารจัดการด้วยนี่ได้ทั้งในที่เป็นผมเห็นเป็นระดับปลัดกระทรวงค่ะคืออยู่ในระบบราชการก็ได้เรียกว่าเลขาค่ะเลขาธิการเลขาธิการเป็นคนนอกก็ได้แหละเป็นคนนอกก็ได้ค่ะนายกก็ต้องสอบแสวงหาค่ะก็จะทำงานภายใต้การกำกับนโยบายของทางบอร์ดอาจจะเจอใน 5-6 วันต่อไปนี้ก็หวังว่านะคะคุณสุรนันท์จะได้ช่วยกันแก้ปัญหาโดยเร็วท่านนายกพอมาถึงจุดนี้เนี่ยก็ต้องถามอีกครั้งละแล้วจริงๆแล้วมั่นใจแค่ไหนมั่นใจว่าเราจะเดินต่อไปได้เดินหน้าประเทศไทยเนี่ยเดินต่อไปได้ด้วยการบริหารจัดการอย่างนี้ต้องขึ้นอยู่กับการทำงานแล้วก็ความร่วมมือของทุกส่วนนะคะอย่างที่คุณสุรนันท์จะเห็นว่าจากแผนเนี่ยทำเยอะมากนะคะแล้วก็ต้องการความร่วมมือมากนะคะอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่เราพยายามที่จะชี้แจงให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นได้รับทราบแล้วก็จะได้เข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังวันนี้เรามีเวลาเราคุยกันได้แต่ว่าเวลานั้นไม่ได้นานพอก็ต้องช่วยกันทำอย่างเต็มที่คือเวลาบางครั้งนับวันท่านนายกค่ะเพราะฉะนั้นหน่วยราชการฟังดูน่าท่าจังแต่ไปได้องค์กรภาคประชาชนแล้วก็องค์กรท้องถิ่นท่านนายกคาดหวังยังไงครับตอนนี้จุดสำคัญนะคะก็คือการทำงานกับท้องถิ่นค่ะเพราะว่าท้องถิ่นเป็นส่วนที่อยู่ใกล้ประชาชนและเข้าถึงประชาชนโดยเร็วอันนี้ก็ต้องเป็นความร่วมมืออย่างมากนะคะที่ต้องทำงานร่วมกับท้องถิ่นแล้วก็ภาคเอกชนในส่วนของการดูแลพื้นที่ต่างๆที่เอกชนอาจจะมีกำลังเครื่องมือมากกว่าก็คงจะอยากเห็นความร่วมมือตรงนี้นะคะแล้วก็ความมั่นใจถามว่าน้ำจะไม่ท่วมเลยหรือเปล่าก็ต้องเรียนว่าอย่างที่เห็น 20,000 ล้านบางส่วนจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 ที่เราคิดว่าเราโฮได้ก็เหลืออีก 10,000 ที่ต้องบริหารจัดการให้ดีที่สุดก็กลับเรียนพี่น้องประชาชนว่าอย่างน้อย
อันที่หนึ่งก็คือดีกว่าที่เป็นอยู่ท่วมขังน้อยลงแต่ถามว่าพื้นที่หรือพื้นที่ที่มีผลกระทบกับน้ำท่วมขังก็น่าจะน้อยลงนะคะแต่ถามว่าจะหายเลยหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนแล้วก็ความร่วมมือที่เราจะได้รับแต่แน่นอนค่ะคณะกรรมการกยน.รัฐบาลทุกภาคส่วนจะทำหน้าที่นี้อย่างเต็มที่แล้วก็ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนค่ะครับแล้วก็ถ้าท่านนายกกลับมาแล้ววันที่17ต้องขออนุญาตท่านนายกมาสรุปให้พี่น้องประชาชนฟังอีกรอบนึงค่ะยินดีค่ะขอบคุณมากครับท่านนายกครับครับผมครับและนั่นก็คือท่านนายกรัฐมนตรีครับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรกับรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนครับสัปดาห์หน้าติดตามนะครับนายกรัฐมนตรีติดตามตรวจงานแล้วก็ไปสั่งราชการพร้อมทั้งรับฟังนะครับรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนองค์กรท้องถิ่นองค์กรประชาชนต่างๆถึงปัญหาน้ำอุทกภัยนะครับในวันที่13ถึง17กุมภาพันธ์และสัปดาห์หน้ารายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนก็จะกลับมาพบกับท่านใหม่ครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้นะคะ เข้าใจว่าทุกคนคงได้เห็นผลอันชัดเจนที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อก่อนนี้เวลาที่เราพูดกันถึงว่าเราต้องมาช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมนะเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเราชินกับการอยู่สบายมาตั้งนานแล้วนะคะมาถึงวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างกำลังพิสูจน์ออกมาให้เห็นแล้วว่าการที่เราได้ใช้สิ่งแวดล้อมไปอย่างสิ้นเปลืองแล้วก็อย่างไม่มีประสิทธิภาพนั้นมันกำลังส่งผลอย่างรุนแรงแล้วก็ร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถึงเวลาตรงนี้แล้วก็ยังไม่สายนะคะที่ทุกคนจะลุกขึ้นมาร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็ช่วยกันไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องว่าโอ้โหฉันจะต้องทำอะไรยิ่งใหญ่ใหญ่โตมากมายนะคะเอาแค่ดูแลใช้ทรัพยากรอย่างไม่สิ้นเปลืองประหยัดน้ำประหยัดไฟดูแลในแค่รอบๆตัวเราเท่านั้นเองเราก็เป็นคนหนึ่งที่ทำแบบนั้นแล้วถ้าทุกคนช่วยกันทำแบบนั้นเนี่ยเชื่อได้เลยค่ะว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามันจะดีขึ้นยังเอ็มเออาทิตย์นี้พี่บอลพี่ป่านน้องๆยังเอ็มเอและน้องลินนาลีจะมาร่วมทำของขวัญวาเลนไทน์ลดใช้พลังงานเพื่อคนรักกันนี่มาจากเศษที่เหลือที่ทำชุดต่างๆนะคะจะมีกระดุมมีพวกลูกปัดอะไรอย่างเงี้ยตัดสินใจได้หรือยังคะว่าจะทำของขวัญ DIY แบบประหยัดพลังงานเป็นอะไรจะเป็นอย่างไร8นาฬิกา35นาทีห้ามพลาดครับแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่คนทั้งโลกตื่นตะลึงลึกซึ้งกับศิลปะมวยไทยบ่าย 2:00 น.เสาร์ที่11ช่อง11กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมขอเชิญชมมวยเดิมพันด้วยศักดิ์ศรีครั้งสำคัญมวยดีวิถีไทยวันมวยไทย